เคครับก็ขออนุญาตตอบคำถามของคุณจักริดนะครับที่ถามผมในคลิปเนี้ยนะครับถามว่าค่า 0.5 หรือ 60% ของซิกมา y เนี่ยค่าที่นำไปคูณเพื่อหาค่าเชียร์ค่าเท่ากับ y ดูจากไหนล่ะครับหรือมาจากกับสูตรเลยครับตรงนี้ขอตอบอย่างนี้นะครับค่า 0.6 ซิกมา y ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะมาได้ทั้งหมด3ทางนะครับทางที่1ก็คือว่าตัววัสดุตัวนี้นะครับตัวที่เราจะเอามาออกแบบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุ AS หรือว่าเป็น NC ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีการทดสอบนะครับมีการทดสอบโดยการหาค่าแรงเฉือนนะครับก็คือเอาวัสดุอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่านี่คือแท่งทดสอบนะครับแท่งทดสอบเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาออกแรงดึงนะครับออกแรงดึงไปอย่างเงี้ยนะครับออกแรงดึงไปอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยไอตัวสเตรทตรงนี้นะครับตัวสเตรท y หรือสเตรทวิวตัวเนี้ยเขาเอาแรง f แรง f หารด้วย a ก็คือเอาแรง f ที่เราใช้ดึงตรงนี้นะครับแรง f ที่ใช้ดึงตรงนี้หารด้วยพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ก็คือ a ตรงนี้นะครับ a ตรงนี้ก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับเราก็จะได้ค่าเป็นค่าแรงดึงออกมาแต่ว่าไอค่าซิกมา y ค่าซิกมา y ก็คือค่าเชียร์ตรงนี้นะครับค่าเชียร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นไม่ใช่แรงดึงนะครับมันเป็นแรงเฉือนนะครับแรงเฉือนก็คือมันจะต้องเอามาบิดครับเอาตัวนี้มาบิดให้ขาดนะครับเอาตัวนี้ครับมาบิดเพื่อดูว่าตัววัสดุตัวนี้เนี่ยมันสามารถทนแรงเฉือนหรือว่าแรงบิดเนี่ยได้เท่าไหร่แต่โดยปกติแล้วเนี่ยผู้ผลิตหรือว่าผู้จำหน่ายเนี่ยบางเจ้าเขาก็จะมีค่านี้มาให้นะครับคือค่าเชียร์ตัวนี้คือเขาทดสอบแล้วก็หามาให้ว่าวัสดุนั้นสามารถทนแรงเชียร์หรือซิกมาไวได้เท่าไหร่นะครับแต่บางเจ้าเขาก็ไม่ได้ทดสอบนะครับเรายิ่งในหนังสือหรือว่าตำราเล่มเก่าๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีข้อมูลตรงนี้ให้เรานะครับโอเคนี่ก็คือคำตอบทางที่1นะครับทีนี้เนี่ยอีกวิธีหนึ่งนะครับในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเขาไม่ได้ทดสอบมาหรือว่าเราไม่ได้ทราบค่าเลยก็ตามนะครับเราก็สามารถที่จะหาค่าเชียร์นี้ได้นะครับโดยใช้ทฤษฎีในบทที่1นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าในบทที่1บอกว่าไงนะครับของท่านอาจารย์วริศอึ้งภกรนะครับอยู่ในบทที่1เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้จะอยู่หน้าเดี๋ยวนะฮะดูก่อนเอาอยู่ประมาณสมการที่ 1.3 แล้วกันนะครับลองไล่ดูนะครับ 1.1 1.2 1.3 นะครับตรงนี้เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบค่านะครับเราไม่ทราบค่าซิกมา y หรือว่าค่าเชียร์นะครับค่าที่วัสดุสามารถทนแรงเฉือนได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สมการนี้ก็คือ 60% ของ state y ก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าตรงนี้มีได้ค่าออกมาเป็น100เพราะงั้นวัสดุท่อนแท่งนี้เนี่ยสามารถที่จะทนแรงบิดได้คือ 60% ก็คือ 0.6 นะครับ 0.6 คูณกับ100ก็จะเหลือประมาณ60นะครับเชียร์ตัวเนี้ยจะเหลือแค่ 60% กับ60จาก100ลดเหลือ60นะครับซึ่งถ้าเรากลับมาดูนะครับกลับมาดูว่าวัสดุเนี่ยเวลาเราเอามารับแรงดึงกับแรงบิดเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวแรงบิดเนี่ยเราใส่เข้าไปนิดเดียวเองวัสดุเขาก็จะขาดแล้วเพราะงั้นมันหมายความว่าวัสดุส่วนมากจะทนแรงดึงหรือแรงอัดเนี่ยได้น้อยกว่าแรงบิดนะครับหรือว่าแรงเชียร์นะครับซึ่งก็จะประมาณ 60% ของแรงเชียร์นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือคำตอบของคำถามของคุณจักริดที่ได้ถามไว้นะครับก็ยินดีนะครับที่อุตส่าห์ถามมานะครับผมก็อาจจะเปิดช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ